ทอยจากประเทศจีนเอามาขายนี่ขายเซ็กทอยเนี่ยจะซื่อสัตย์กับลูกค้าเอาของจริงมาส่งแต่ไปหลอกเด็กๆ เขาสั่งมือถือส่งผงซักฟอกหลอกเอาเงินเพื่อจะมาสั่งเซ็กทอยของจริงเอามาส่งให้ลูกค้าบ้าหรือเปล่านี่ตำรวจบอกใช้บ้านหลังนี้เป็นโกดังและเป็นที่แพ็คสินค้าด้วยใช่ค่ะโอ้โหท่านผู้ชมหน้าตนอกตกใจจริงๆของจีนเนี่ยนี่เขาพบเซ็กทอยเนี่ยตรวจสอบเบื้องต้นกว่า 10,000 ชิ้นนะเอกสารสั่งซื้อเซ็กทอยจำนวนมากจากประเทศจีนซึ่งไม่ได้ผ่านการนำเข้าผ่านศูนย์กากรก็แน่นอนบ้านเราศูนย์กากรคงยังไม่อนุญาตให้นำเข้าเซ็กทอยหรือยังไงนี่ท่านผู้ชมตำรวจเตรียมจะไปขอศาลออกหมายจับในซันกับนางหมาสาวเหมยต่อไปประหลาดจริงๆเรื่องทั่วไปวันนี้เยอะแต่ผมบอกท่านผู้ชมว่ามันไม่ได้ไกลตัวแต่ประการใดครับท่านผู้ชมฮะขออนุญาตนะไปดูเหตุการณ์อันนี้น่ากลัวจริงๆหลอนเรายังไม่ยืนยันว่าหลอนจากอะไรแต่เที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมานี่เองเมื่อคืนนี่เองตำรวจบ้านโพฉะเชิงเทรารับแจ้งเหตุลูกชายใช้ค้อนปอนทุบหัวแม่จนเสียชีวิตในพื้นที่บ้านโพตำรวจไปถึงชาวบ้านควบคุมตัวคนร้ายเอาไว้แล้วเป็นลูกชายอายุเท่าไหร่เดี๋ยวมาไล่26 ปี26ค่ะตำรวจไปถึงเนี่ยชาวบ้านช่วยกันจับมัดเอาไว้แล้วแม่อายุ50ร่างถูกค้อนปอนทุบข้อที่ศีรษะจนศีรษะยุบสอบถามสามีของผู้ตายซึ่งก็คือพ่อของคนก่อเหตุคนก่อเหตุชื่อณัฐวุฒิอายุ26พ่อบอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกมีปากเสียงกับแม่ฟังว่าคือลูกเนี่ยหาสายชาร์จโทรศัพท์ไม่เจอพ่อก็เอาสายชาร์จของพ่อไปให้แทนก็คิดว่าไม่มีอะไรก็เข้าไปในห้องนอนสักพักพ่อบอกได้ยินเสียงตุบตุบตุบเหมือนมีใครทุบอะไรออกมาดูประตูห้องถูกล็อกจากด้านนอกคือพ่อออกไม่ได้ก็ตะโกนเรียกลูกชายว่าเกิดอะไรขึ้นลูกชายเดินมาเปิดประตูให้แล้วบอกว่าผมฆ่าแม่แล้วจากนั้นลูกชายก็ยกค้อนปอนขึ้นมาคล้ายจะทำร้ายพ่อพ่อบอกจับค้อนแล้วบอกลูกว่าใจเย็นๆนี่พ่อเองลูกชายจึงยอมปล่อยค้อนที่ถืออยู่ในมือพ่อก็รีบวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องกับเพื่อนบ้านขณะที่ระหว่างนั้นลูกชายนายณัฐวุฒิลากศพแม่ออกมาหน้าบ้านเตรียมจะใส่กล่องพลาสติกหวังจะเอาร่างแม่ยัดใส่กล่องแล้วเอาไปทิ้งเพราะมีการเตรียมมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเอาไว้ด้วยจังหวะนั้นญาติๆวิ่งเข้ามาในบ้านเพื่อจะหาหลานชายวัย4ขวบก็คือลูกของผู้ก่อเหตุนี่แหละนอนอยู่กับย่าแต่ย่าเสียแล้วถูกไหมค่ะเพราะเขาเอาค้อนเนี่ยทุบย่าเด็กไปแล้วคาดว่าเด็กชาย4ขวบน่าจะเห็นเหตุการณ์เพราะตอนญาติเข้าไปถึงเด็ก4ขวบตัวสั่นตลอดเวลาญาติต้องออกมาจากที่เกิดเหตุและรีบเอาค้อนปอนเนี่ยโยนที่ออกนอกบ้านเพราะกลัวนายณัฐวุฒิจะเอาค้อนมาทำร้ายคนอื่นจากนั้นนายณัฐวุฒิก็เดินไปที่บ้านญาติที่อยู่ใกล้กันแล้วไปถามหาพ่อกับแม่ทั้งที่เพิ่งจะก่อเหตุญาติเลยพยายามจะเกลี้ยกล่อมจนควบคุมตัวได้แล้วก็เอาเชือกมามัดเอาไว้รอตำรวจมารับตัวนี่แหละฟังเสียงพ่อนิดนึงฮะมันรู้สึกเป็นประพักไทยมันเหมือนคนมาตะแกนสมองมันมันเริ่มไม่ดีตอนนั้นก็จำบอกพ่อกินน้ำกระท่อมก็บอกว่านี่พ่อหนูเปล่าเนี่ยอ้าวทำไมไม่ใช่พ่อผมก็เลยบอกเลยเรียกหมอมาเลยกินน้ำกระท่อมเนี่ยที่เขากินน้ำกระท่อมกินเยอะแค่ไหนครับกินทุกวันเมื่อคืนเขาก็ไปซื้อของกับผมมาเขาก็ขับรถกลับมาดีๆนี่แหละเขาใช้ชีวิตได้ปกติแล้วมันเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเรื่องแบตเตอรี่หายแม่เขาก็ด่าแล้วผมก็บอกให้นอนแล้วผมเข้าไปนอนข้างในเดี๋ยวนี้ได้ยินเสียงตุ๊บเป็นเหมือนอะไรทุบแล้วผมก็เอาเปิดประตูไปด่าไอ้ชายเปิดประตูนี่อะไรจังนอนอ่ะเงียบไม่มีเสียงแล้วพังแล้วบอกผมตีแม่ตายไปแล้วอ่ะถูกค้อนจะตีผมอีกผมก็จับค้อนแล้วบอกพูดมันกำมันบอกว่าใจเย็นๆมีพอนะแล้วก็วางค้อนท่านผู้ชมแสดงความเสียใจอย่างยิ่งตำรวจสอบปากคำพ่อว่ายังไงนะพ่อบอกว่าลูกชอบต้มน้ำกระท่อมเป็นหม้อๆเพื่อจะดื่มกินทุกวันเดือนที่แล้วเริ่มมีอาการทางสมองค่ะ
ลูกชายบอกว่าเหมือนมีคนมาสแกนสมองมีเสียงดังจิ๊ด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 ในหัวตลอดเวลาแล้วก็หันมาถามพ่อด้วยว่าพ่อเป็นไทยพ่อก็เลยตัดสินใจพาลูกไปโรงพยาบาลก็รักษาจนมีอาการดีขึ้นลูกยังไปช่วยพ่อแม่ขายของตามตลาดนัดด้วยนะคะก่อนเกิดเหตุก็เพิ่งจะขับรถพาคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อของที่ตลาดสำเพ็งจนมาเกิดเรื่องทะเลาะกับแม่เรื่องสายชาร์จโทรศัพท์มือถืออะค่ะแต่นี่มันคงหลอนมากๆจริงๆพ่อก็เอาสายชาร์จไปให้แล้วเนี่ยค่ะโอ้โหท่านผู้ชมเห็นแล้วก็หดหูนะอีกสักเรื่องนึง